โอ้โหเป็นไงครับนี่ครับฝีมือของทีมช่างชุดใหม่ของนันหนวดนะครับโอ้ดูพม่านนี่ทิ้งลอนสวยงามเลยนะครับถือว่าสวยงามมากนะครับสวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับนันหนวดอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นันหนวดมีโปรเจกต์ใหม่นะครับเป็นโปรเจกต์เด็กปั้นนะครับวันนี้นันหนวดจะไปปั้นช่างพม่านในตำนานพอดีมีทีมงานช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานนะครับนันหนวดก็เลยมาถือโอกาสมาสอนถึงบ้านเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเด็กปั้นของนันหนวดเนี่ยคือใครไปครับวันนี้เราก็จะลองงานจริงเลยนะครับเนี่ยเตรียมอุปกรณ์อยู่นะครับเนี่ยมีสว่านนะมีอุปกรณ์มีพุกมีน็อตนะครับแล้วก็รางนะครับมีรางพม่านวันนี้เราจะติดตั้งม่านจีบกันนะครับโอ้ชมหน้าช่างพม่านในตำนานช่วงนี้งานไฟฟ้าไม่ค่อยมีไอเด็กคนนี้ก็เลยอยากจะมาศึกษาวิชาพม่านจากนันหนวดนะครับอันนี้จะมาเรียนรู้วิธีติดพม่านครับผมก็ต้องมีการเจาะบวกเซฟตี้ต้องพร้อมนะคงต้องมีเซฟตี้ด้วยนี่ไม่ได้เลยระดับนั้นรั่วนะครับแผ่นตากันโควิดทุกอย่างต้องพร้อมเลยนะครับเครื่องมืออุปกรณ์จะดูเยอะนะครับแต่ช่วงนี้ก็สมองเขาก็ประมาณนี้แหละครับตอนนี้ก็คือเราเตรียมพื้นที่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยพื้นที่ที่เราจะติดพม่านนะครับเดี๋ยวเราจะดูความสูงของพม่านก่อนนะครับว่าตอนนี้ความสูงพม่านที่เราเตรียมมาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่พม่านทุกผืนนะครับที่ช่างเขาเย็บมาเนี่ยนะครับนี่เขาจะมีบอกอยู่ที่หัวพม่านนะครับนี่เลยเขาติดมาให้เสร็จนะครับเนี่ยความกว้าง2เมตร50นะครับผืนนี้แล้วก็ความสูงเนี่ย2เมตร35ฉะนั้นความสูงเราจะวัดอยู่ที่เพื่อให้ผ้าลอย2เซนจากพื้นนะครับเพราะว่าผ้าชุดนี้มันจะยาวถึงพื้นเลยนะครับให้ลอย2เซนแล้วก็ต้องบวกไปอีก2เซนนะครับฉะนั้นเราจะวัดที่ 2.37 นี่นะครับเราก็ทำการมาร์กไว้นะครับระยะ 2.37 2.37 เมตรนะครับโอเคครับวัยรุ่นตอนนี้เราก็มาร์กตำแหน่งจุดที่เราจะเจาะยึดขาจับรางพม่านเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเราเลือกใช้ดอกสว่านเบอร์ 6.5 นะครับแต่ว่าพุกเนี่ยพุกเราต้องใช้เบอร์ 7นะครับเพราะว่าต้องให้ใหญ่นิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเวลาใส่พุกไปจะได้แน่นๆนะโอเคครับตอนนี้เราติดพุกนะครับเข้ากับทุกรูที่เราเจาะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับขาจับรางพม่านนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับวันนี้เราเลือกใช้ขาแบบ2ชั้นนะครับตอนนี้เราติดตั้งครบทั้งหมด5จุดแล้วนะครับสังเกตนะครับด้านขวาที่ทางทีมงานเราดำเนินการอยู่เนี่ยก็จะติดใกล้ๆกันนะครับ2ตัวด้วยกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพม่านของเราชุดนี้เราจะรวบไปเก็บด้านข้างนะครับฉะนั้นบริเวณจุดนั้นเนี่ยต้องให้รองรับน้ำหนักได้ดีสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเอารางที่เราเตรียมมานะครับขึ้นไปยึดกับขาจับรางนั่นเองนะครับเราได้เตรียมรางมาเรียบร้อยแล้วนะครับ2เส้นเดี๋ยวเราจะนำขึ้นไปใส่กันแล้วนะครับเราจะใส่ตัวรางด้านในก่อนรางด้านในนะครับด้านในก็คือด้านที่ติดกำแพงก็จะเป็นรางสำหรับผ้าโปร่งนะครับส่วนรางที่ขยับออกมานิดนึงก็จะเป็นรางสำหรับผ้าทึบนั่นเองนะครับตอนนี้เราติดตั้งรางพม่านนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2เส้นเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มแขวนพม่านกันแล้วครับตัวผ้าโป่งของม่านจีบเนี่ยนะครับนันหนวดเซตไว้ก็คือว่าเราจะแขวนแบบใต้รางนะครับอย่าลืมนะครับผ้าโป่งนะครับอยู่รางด้านในนะครับรางที่ชิดด้านกำแพงนั่นเองนะครับเราแขวนม่านโปร่งเสร็จเรียบร้อยโอเคครับเราตรวจสอบเรียบร้อยนะครับระยะการลอยของชายพม่านนะครับไม่มีปัญหานะครับนี่พอเรากางผ้าออกมานะเนี่ยนะครับก็ระยะที่เรากะไว้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งผ้าทึบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ทดลองนะครับทดลองการรูดผ้าม่านถือว่าโอเคเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งผ้าม่านบริเวณนี้นะครับก็ก่อนติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดก่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มดำเนินการเจาะรูเหมือนเดิมนะครับตามขั้นตอนเดิมนะครับเจาะรูเพื่อติดตั้งขาจับรางผ้าม่านนะครับชุดนี้ค่อนข้างไวเลยนะครับทีมช่างของนันหนวดคล่องแล้วนะครับก็อีกหน่อยอาจจะเป็นช่างพม่านในตำนานมืออาชีพได้นะครับวันนี้ก็ลองบ้านตัวเองก่อนปั๊บเดียวนะครับเราแขวนผ้าทึบกันแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วครับสำหรับงานวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับทีมช่างชุดใหม่ของน้านี่ถือว่าโอเคเลยนะครับทำงานได้คล่องมากนะครับโอเคครับวัยรุ่นก็เรียบร้อยนะครับการติดชุดที่2นะครับเดี๋ยวยังไงเจ้าที่ลองทดสอบการรูดผ้าม่านหน่อยนะครับว่าคล่องดีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เปิดไฟประกอบบรรยากาศด้วยนะครับนี่เลยพม่านเราชุดใหญ่นะครับโอ้โหเป็นไงครับนี่ครับฝีมือของทีมช่างชุดใหม่ของนันหนวดนะครับโอ้ดูพม่านนี่ทิ้งลอนสวยงามเลยนะครับถือว่าสวยงามมากนะครับก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ
ผ่านไปสำหรับการติดตั้งผ้าม่านชุดใหม่กับทีมงานชุดใหม่ของอนวดนะครับทีมช่างผ้าม่านในตำนานนะครับยังไงใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานอนวดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ